ิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในการที่พระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวใหญ่จากวันเทศกาลปัสกานะครับก็จะนับไป50วันนะฮะก็จะเป็นเทศกาลอีกเทศกาลหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเทศกาลเพนเทคอสต์นะครับก็ตกมาในวันอาทิตย์นี้นี่เองนะครับคิดง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเฉลิมฉลองอาทิตย์อีสเตอร์เมื่อไหร่เราก็นับไป7สัปดาห์ใช่ไหมฮะก็ประมาณ50วันนะประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่พระเจ้าทรงโปรดใช้นะครับเทศกาลต่างๆถ้าเกิดว่าพี่น้องจะสังเกตเห็นในปฏิทินของชนชาติยิวนะครับพระเจ้าทรงโปรดใช้เทศกาลที่อยู่ในตารางเวลาของเขาในแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยที่จะสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นในเทศกาลปัสกาเขาได้หักขนมปังเขาได้ดื่มน้ำองุ่นเราก็เห็นถึงพระองค์ทรงที่จะเลือกเทศกาลนี้นะครับที่พระองค์จะสิ้นพระชนที่กางเขนเพื่อสำแดงความรักว่าพระองค์เป็นข้าไถ่พระองค์เป็นแกะพระองค์เป็นผู้ที่นำเขาที่จะออกมาจากความเป็นทาสนะครับก็ในช่วงเทศกาลปัสกานั้นก็มีเทศกาลที่ซ้อนกันเราเรียกว่าเทศกาลขนมปังไร้เชื้อนะครับก็เป็นเทศกาลที่เล็งเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นปราศจากบาปแล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีเทศกาลผลแรกนะครับก็เห็นว่าพระองค์ทรงใช้ช่วงเวลาหลังจากนั้นที่จะสำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้าพระองค์ทรงฟื้นจากความตายพระบิดาบอกว่าสิ่งนี้คือผลแรกนะครับและเราทั้งหลายก็เป็นผลของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเราทั้งหลายจากโลกนี้ไปแน่นอนนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำไว้นั้นเรารับไว้ด้วยความเชื่อชีวิตของเรานั้นก็จะมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้อยู่กับพระเจ้าพระองค์จะประทานชีวิตใหม่ให้กับเราหลังจากนั้นผ่านไปปัสกาผ่านไป50วันก็ตกถึงวันเพนเทคอสต์ก็เป็นวันเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวของชนชาติยิวพระเจ้าก็ทรงโปรดใช้เทศกาลนี้สอดคล้องนะครับก็คือการเก็บเกี่ยวใหญ่วันนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องได้อ่านพระธรรมของพระเจ้าในกิจการบทที่2ก็จะเห็นว่ามีการเก็บเกี่ยวมีการเทศนามีคนกลับใจ 3,000 คนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดใช้เทศกาลต่างๆและท่านก็เป็นหนึ่งที่พระเจ้าทรงเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับให้เราบอกคนข้างๆนะครับถ้าท่านอยู่คนเดียวบอกกับตัวเองนะถ้าเกิดว่าอยู่กับใครบางคนก็บอกกับคนนั้นนะครับบอกว่าท่านได้รับการเก็บเกี่ยวหรือข้าพเจ้าได้รับการเก็บเกี่ยวจากพระเจ้านะครับเอเมนนะครับเราได้รับการเก็บเกี่ยวนะคน 3,000 คนกลับใจปัจจุบันก็ต้องบอกว่าอาจจะประมาณเกือบ 3,000 ล้านนะครับในโลกนี้ที่เชื่อไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดใช้เทศกาลต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นอีกนะฮะก็จะมีสิ่งที่พระผีได้บอกไว้ว่าพระเจ้าก็ทรงโปรดใช้เทศกาลอื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะครับท่านเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเป็นผลในกิจการงานที่พระเจ้าทรงโปรดกระทําและก็ให้เรานั้นรับด้วยความเชื่อเรารับด้วยความยินดีรับด้วยความชื่นชมว่าเราเป็นผลผลิตนะครับของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําไม่สูญเปล่าเพราะชื่อของท่านด้วยท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในพระกายท่านเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวและท่านเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะบอกเล่าข่าวประเสริฐข่าวดีของพระเจ้าออกไปนะครับเป็นผลของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดชื่นชมนะครับขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องมีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องไปเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของโยเซฟแล้วก็เห็นภาพถึงการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่เหนือชีวิตของโยเซฟไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดแล้วก็พระเจ้าทรงโปรดอยู่กับเขาแล้วก็เขานั้นก็ถึงวันหนึ่งที่คำสัญญาของพระเจ้านิมิตความฝันของพระเจ้าที่ให้กับเขาก็เป็นความจริงเขามีโอกาสได้ช่วยปลดปล่อยแล้วก็ช่วยเหลือนะครับบรรดาประชาชาติต่างๆนะในการกันดารอาหารขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เราเองก็จะมาดูพระคำอีกตอนหนึ่งที่พูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่พระเจ้าทรงโปรดสถิตอยู่กับเขาอย่างมากเลยทีเดียวในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่6ข้อที่11ถึง18นะครับผู้วิจัยบทที่6ข้อที่11ถึง18เป็นเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่ากีเดโอนนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อนี้กีเดโอนเราจะมาดูชีวิตของเขากันนะครับผมเองจะอ่านถ้อยคำขออัญเชิญถ้อยคำของพระเจ้าจะอ่านตั้งแต่บทที่6นะครับข้อที่11ถึง18นะครับฝ่ายทูตของพระเจ้ามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นก่อที่ตำบลโอฟราซึ่งเป็นของโยอาดตระกูลอาบีเยเซอร์ฝ่ายกิเดโอนบุตรของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียทูตของพระเจ้าปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเจ้าทรงสถิตกับเจ้ากิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าท่านเจ้าข้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วฉะไหนเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าทรงนำเราออกจากอียิปต์มิใช่หรือแต่สมัยนี้พระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนและพระเจ้าทรงหันมาหาเขาตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมือของพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าให้ไปแล้วมิใช่หรือกิเดโอนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์พระเจ้าตรัสกับเขาว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวเขาก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอโปร่งโปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสำคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์นี้คือพระองค์เองขอโปร่งอย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์และนำของมาตั้งถวายต่อพระพักและพระองค์ตรัสว่าเราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมาอีกนะครับในวันนี้อยากจะให้หัวข้อว่าสู้ร่วมกับท่านนะครับเป็นบทเรียนจากชีวิตของกิเดโอนเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของกิเดโอนนะครับถ้าเราดูเบื้องหลังเล็กน้อยเราจะเห็นภาพถึงว่าพระเจ้านั้นได้เคยอวยพรอิสราเอลอย่างมากแต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เขานั้นหวาดกลัวกับชนชาติมีเดียนที่มาและพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาเป็นเหมือนกับตั๊กแตนมาอย่างมากมายเหมือนกับตั๊กแตนเป็นฝูงๆและเมื่อใดก็ตามที่อิสราเอลนั้นปลูกสิ่งใดก็ตามพวกเขาก็จะมาทำลาย
ไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นลาไม่ว่าจะเป็นแกะถูกทำลายแล้วพวกเขานั้นต้องหลบไปในถ้ำนะหลบไปในภูเขาพระคัมภีร์บอกถึงขนาดว่าเขาไม่สามารถจะอยู่ได้ต่อไปเขานั้นจะต้องหลบซ่อนไปเมื่อเขาทำอะไรก็ตามการเกษตรเขาต้องรีบเก็บทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าศัตรูก็จะเข้ามาแต่พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่แสนล้ำเลิศและมีพระสัญญาที่แน่นอนนิรันดร์พระเจ้าทรงพบกับมาพบกับชายผู้หนึ่งที่ชื่อว่ากิดิโอนจริงๆเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ลำบากเป็นคนหนึ่งที่หลบซ่อนเป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นเหยื่อของสงครามแล้วก็เขามีพืชผลอาจจะไม่มากนักเขาต้องเก็บมาแล้วก็ซ่อนเอาไว้มานวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุ่นนะครับซึ่งไม่ใช่ที่ที่จะนวดข้าวเลยมาซ่อนอยู่หวาดกลัวกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองมีเพียงเล็กน้อยจะถูกทำลายห่วงว่าชีวิตของตัวเองนั้นจะถูกทำลายถูกฆ่าและพระเจ้าทรงมาปรากฏกับเขากิเดโอนพี่น้องครับอยากให้ดูภาพของบ่อย่ำองุ่นปกติเนี่ยก็มีความลึกพอสมควรอาจจะประมาณสัก2เมตรแต่ว่าที่ขุดค้นพบเขาบอกว่าบ่อย่ำองุ่นหลายและที่มีความลึกมากกว่านั้นรูปถัดไปเราจะเห็นว่าบ่อย่ำองุ่นนั้นมีความลึกลงไปอาจจะถึง4เมตรอาจถึง5เมตรนะครับลึกมากพระคัมภีร์พยายามให้ภาพนี่ไม่ใช่ภาพธรรมดาบอกว่ากิดิโอนกลัวมากทีเดียวแล้วเขาก็หลบอยู่ซ่อนอยู่ในที่ลึกและกลัวว่าศัตรูคือชาวมีเดียนนั้นจะมาทำร้ายและทำอันตรายหรือปล้นสะดมหรือขโมยสิ่งที่เขามีไปเสียเขาเองนะครับทำงานอยู่บนดินก็คงจะลำบากพอสมควรแล้วแต่ว่าทำงานอยู่ข้างใต้นะถ้าพี่น้องเคยไปประเทศอิสราเอลก็คงรู้ว่ามีอากาศที่ค่อนข้างที่ร้อนมากๆเลยและถ้าเกิดว่าทำงานอยู่ใต้ดินนะคิดดูฮะว่าลมก็ไม่มีนะฮะผมเชื่อว่ากิดิโอนนี่ทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความกลัวแล้วก็ต้องบอกว่าเหงื่อท่วมตัวแต่ว่าไม่รู้จะทำอย่างไรพระคัมภีร์พยายามให้ภาพที่เป็นภาพเหมือนกับคอนทราสต์มากๆเป็นภาพที่ขัดแย้งกันว่าเขามีความกลัวอย่างมากมายเขาหลบซ่อนเขาหนีพระคัมภีร์นั้นบอกว่าพระเจ้าทรงมาปรากฏกับเขาและทรงตรัสว่าเจ้าบุรุษกล้าหาญเอ๋ยพระเจ้าทรงสถิตกับเจ้าพระคัมภีร์ฉบับอื่นๆให้ความว่านักรบผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเจ้าทรงอยู่กับเจ้าพระเจ้าปรารถนาจะใช้กิดิโอนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดไม่ว่าเขาจะหวาดกลัวขนาดไหนพระเจ้าพบเขาและปรารถนาจะใช้ชีวิตของเขาเพราะว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในตัวของเขากับชนชาติของพระองค์และกับท่านด้วยเช่นเดียวกันพระสัญญาของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและพระองค์ปรารถนาให้ชีวิตของกิดิโอนนั้นเป็นแบบอย่างกับเราในเช้าวันนี้ว่าพระสัญญาของพระองค์การทรงสิทธิ์ของพระเจ้าการทรงสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านพี่น้องครับช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็หวาดกลัวกับโรคภัยตอนนี้อยากจะบอกว่าคนเริ่มจะไม่ค่อยกลัวละแต่ว่ากลัวอย่างอื่นนะมองดูอนาคตตัวเองแล้วไม่แน่ใจเริ่มหวาดกลัวอนาคตหลายคนตกงานหลายคนถูกลดเงินเดือนแล้วก็ดูเหมือนกิจการก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติอย่างง่ายๆแล้วเราจะได้
เงินเท่าเดิมเมื่อไหร่นะครับหรือเราจะได้งานในเดือนไหนมีความหวาดกลัวหลายคนก็ยังรู้สึกว่าไม่เซฟไม่ปลอดภัยที่จะออกมาจากบ้านก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่ยังอยากอยู่บ้านอยู่รู้สึกปลอดภัยมากกว่านะครับชีวิตของเราหลายคนอาจจะประสบและมีความคิดเช่นเดียวกันกับกิดิโอนกิดิโอนพระเจ้าทรงโปรดพบเขาเช่นเดียวกันพระเจ้าปรารถนาพบกับท่านในเช้าวันนี้และบอกกับท่านว่าจงกล้าหาญจงเข้มแข็งพระเจ้าทรงอยู่กับท่านพระธรรมของพระเจ้าให้ภาพที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่เรียกเราแต่พระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาจะอยู่กับเราและอยู่ในเราพระธรรมกาลาเทียบทที่4ข้อ6บอกว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่พระเจ้าเรียกท่านว่าเป็นบุตรพระองค์ทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในจิตใจก็คือทรงสถิตอยู่กับเราและเราสามารถเรียกพระองค์ว่าอับบาคือพระบิดาได้พระเจ้าไม่ได้มองเราเหมือนกับที่เรามองตัวเองขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงมองเราอีกแบบหนึ่งพระองค์ทรงมองท่านอีกแบบหนึ่งไม่ว่าท่านจะเป็นใครทำสิ่งใดมีกำลังแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนมีเงินแค่ไหนเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กพระเจ้าทรงมองท่านและปรารถนาจะได้ใช้ชีวิตของท่านกิดิโอนมีความกลัวกิดิโอนหลบซ่อนศัตรูแต่พระเจ้ามาหาเขาแล้วบอกว่าบุรุษผู้กล้าหาญนักรบผู้กล้าหาญพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงอยู่กับท่านพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านจงเข้มแข็งและกล้าหาญเป็นนักรบของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้ายืดอกเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานและไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงไปจากท่านได้พระเจ้าทรงประทานให้กับท่านแล้วนอกจากว่าท่านจะปฏิเสธองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นเองไม่มีสิ่งใดที่จะลบล้างหรือทำลายสิทธิที่ท่านมีในพระเจ้าไปได้กิดิโอนสงสัยในข้อ2บอกว่ากิดิโอนยังสงสัยว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยจริงหรือทำไมบอกว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยเขาทักทานพระเจ้าตอบพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเราแล้วฉะไหนเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ซึ่งปู่ย่าตายายเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเจ้าทรงนำเราออกมาจากอียิปต์ไม่ใช่หรือแต่สมัยนี้พระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมิเดียนโอ้โหความสงสัยยังอยู่กับเขาไม่ว่าพระเจ้าจะบอกเขาว่าพระเจ้าอยู่กับเขาแล้วแต่ความสงสัยก็ยังมีอยู่เป็นไปได้ไหมครับที่เราจะมีความสงสัยอยู่แม้ว่าในเช้าวันนี้เราจะบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านแน่นอนเราอาจจะมีความคิดคล้ายๆกันกับกิดิโอนบอกว่าแล้วเหตุไฉนเหตุการณ์ร้ายเหล่านี้จึงเกิดกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยได้ยินมากมายว่าพระเจ้าทรงกระทำกิจอย่างไรกับคนนั้นคนนี้มากมายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านี้เหตุใดจึงเกิดขึ้นพระเจ้าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าทรงช่วยคนอื่นหรือเปล่าแต่พระเจ้าไม่ช่วยข้าพเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าทอดทิ้งข้าพเจ้าเสียแล้วหรือเปล่าพี่น้องครับพระธรรมของพระเจ้ายืนยันว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่เลิศกับกิดิโอนและชนชาติของพระองค์และเช่นเดียวกันพระองค์มีน้ำพระทัยที่เลิศและประเสริฐกับท่านและก็คนไทยประเทศไทยครับพระเจ้ายิ่งใหญ่ใช่ไหมครับให้บอกคนข้างๆแล้วบอกกับตัวเองบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่ทิ้งท่านนะพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่เลิศสำหรับท่านบอกคนข้างๆพระเจ้ามีน้ำพระทัยอันเลิศสำหรับท่านนะครับแล้วก็สำหรับ
ข้าพเจ้าบอกกับตัวเองด้วยนะครับผ่านความทุกข์ยากผ่านความลำบากผ่านความกลัวมากมายแน่นอนนะครับพระธรรมตอนนี้พระเจ้ากำลังเริ่มเปิดเผยน้ำพระทัยบอกว่าจงไปช่วยอิสราเอลพระเจ้าไม่เหมือนกับพระเจ้าก็ไม่อยากต่อปากต่อคำนะจะไม่เชื่อเหรอนะพระเจ้าบอกต่อไปบอกว่าจงไปช่วยชนชาติอิสราเอลให้พ้นเงื้อมือของพวกมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าให้ไปแล้วมิใช่หรือแต่ว่าพระเจ้าบอกเขาละให้ไปเขาก็ยังทัดทานพระเจ้าไม่มั่นใจอยู่ยังสงสัยอยู่ครับพระเจ้าบอกว่าก็ไปช่วยคนอิสราเอลแหละให้รอดพ้นจากชาวมิเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละพระเจ้าปรารถนาจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของกิเดโอนและพระเจ้าปรารถนาจะได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของท่านน่าสนใจว่าเอพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้านะเดี๋ยวเราจะสู้รบแทนเจ้าเพียงแต่อยู่เฉยเดี๋ยวเราจัดการเองนะพระเจ้าบอกว่าใช้กำลังของเจ้าเนี่ยแหละเออนะครับผมอ่านตอนนี้แล้วก็หลายครั้งพอเราคิดว่าโอ้ยเราต้องให้พระเจ้าใช่ไหมทำเราเพียงจะอยู่เฉยๆนั่นเดี๋ยวให้พระเจ้าทำแต่ตอนนี้พระเจ้าบอกว่าให้ใช้กำลังของเขาทำไมเป็นแบบนั้นครับน่าคิดไหมครับเพราะว่าถึงแม้กิโอนจะออกไปแล้วก็รบชนะพวกเขาทั้งหลายก็จะคิดอยู่ดีว่าไม่ใช่เพราะกิเดโอนใช่ไหมครับเพราะว่าเชื่อว่าสภาพของเขาไม่ต่างจากคนที่หนีสงครามคนอื่นๆดูภาพของเขาในการหลบซ่อนตัวเองอยู่ในบ่อย่ามองุ่นและเก็บพืชผลของเขาไว้ดูเหมือนว่าเขาไม่ต่างกันเขากลัวกำลังของเขาน้อยและถึงแม้ว่าเขาจะออกไปรบแล้วก็ชนะก็ตามคนทั้งหลายก็จะรู้อยู่ดีว่าไม่ใช่เพราะกิเดโอนหรอกแต่ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงกระทำกิจผ่านชีวิตของกิเดโอนเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเราทั้งหลายร่วมกับพระองค์พระเจ้าปรารถนาจะเดินร่วมกับท่านและพระเจ้าปรารถนาจะเปิดเผยแผนการต่อจากนี้ให้กับท่านเมื่อท่านผ่านมรสุมผ่านความทุกข์ยากผ่านความกลัวผ่านความยากลำบากจากนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านยังยึดมั่นอยู่ถ้าท่านยังยึดพระเจ้าอยู่ยังไม่ปล่อยพระเจ้ายังวิงวอนกับพระเจ้ายังอธิษฐานยังค่ำควรยังร้องไห้กับพระองค์พระองค์จะอยู่นิ่งหรือไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับท่านท่านเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาจะเปิดเผยเริ่มเปิดเผยแผนการถึงแม้ว่าเรายังสงสัยอยู่เรายังไม่เข้าใจอยู่แต่พระธรรมของพระเจ้าพระองค์ทรงเริ่มเปิดเผยแผนการให้กับกิเดโอนบอกว่าจงออกไปแล้วไปช่วยชนชาติอิสราเอลด้วยกำลังของเจ้าและคนอื่นจะรู้ว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในท่านเป็นผู้ที่ช่วยกู้ท่านและชีวิตของท่านจะช่วยกู้ชีวิตผู้อื่นด้วยเหมือนกับกิเดโอนที่เขาออกไปการออกไปไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตของเขานะครับแต่ว่าเขายังช่วยชนชาติอิสราเอลด้วยพระเจ้าไม่เพียงแต่อยากช่วยท่านแต่อยากให้ท่านเป็นพรที่จะช่วยชีวิตของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าในข้อ3กิเดโอนรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยกำลังเหรอพอพูดถึงกำลังช่วยคนอิสราเอลด้วยกำลังของเราเนี่ยนะดูสภาพเราสิเขายังรู้สึกว่าไม่มั่นใจยังตอบพระเจ้ากลับไปอีกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของข้าพระองค์มองดูตัวเองแล้วไม่สำเร็จแน่นอนออกไปแบบนี้
ไม่ได้แน่นอนดูชีวิตแล้วดูตระกูลแล้วสงสัยจะแพ้กลับมาแน่นอนพี่น้องครับอย่าให้ความคิดนั้นที่จะอยู่กับเราเพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายท่านผู้ใดจะขัดขวางท่านพระเจ้าทรงตอบกิดิโอนบอกว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวนั่นคือตอนแรกพูดแผนการที่จะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้พูดตอนจบโอเคไหมฮะตอนแรกบอกว่าจงออกไปช่วยชนชาติอิสราเอลด้วยกำลังของเจ้าบอกว่าเริ่มต้นจะทำยังไงพอกิดิโอนไม่มั่นใจพระเจ้าบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบอกตอนจบให้ถ้าตอนแรกออกไปไม่มั่นใจนะเดี๋ยวตอนจบจะให้รู้ก็คือว่าตอนจบเจ้าจะตีเขาเหมือนกับคนคนเดียวคือง่ายๆไม่ยากถ้าออกไปกับพระเจ้าเดี๋ยวสำเร็จง่ายๆชนะไม่ยากเลยแต่ต้องออกไปนะพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาจะใช้คนเล็กน้อยพระคัมภีร์มีแต่เรื่องของคนเล็กน้อยที่พระเจ้าทรงโปรดใช้ใช่ไหมครับเราพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอับราฮัมเป็นเพียงครอบครัวหนึ่งที่พระเจ้าทรงโปรดให้เป็นพรกับบรรดาประชาชาติโมเสสก็พูดไม่เก่งโยชวาก็มีความกลัวจนพระคัมภีร์ต้องเน้นย้ำบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญจงเข้มแข็งและกล้าหาญดาวิดเป็นใครครับดาวิดอยู่นอกสายตาของเจสีเมื่อมีการเจิมบิดาผู้เป็นเจสีก็ไม่ได้เอาดาวิดเข้ามาด้วยซ้ำไปบอกคนเหล่านี้ไม่ใช่มีอีกไหมเนี่ยมีบุตรของเจ้าอีกไหมเนี่ยโอ้มีคนหนึ่งนู่นน่ะเลี้ยงแกะอยู่อ่ะนอกสายตาของแม้นแต่ผู้เป็นบิดาแต่พระเจ้าปรารถนาจะใช้เขาเหมือนกับท่านพระเจ้าปรารถนาจะใช้ท่านกิดิโอนก็เช่นเดียวกันเขาอยู่นอกสายตาเขาอยู่ในบ่อเขาอยู่ในที่มืดเขาหวาดกลัวแต่พระเจ้าปรารถนาจะใช้เขาและพระเจ้าปรารถนาอยากใช้ท่านอย่างมากมายพระวิญญาณของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ที่สำคัญนะครับท่านต้องก้าวออกไปเราต้องก้าวออกไปผมอยากยกเรื่องหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าอับราฮัมเนี่ยถวายบุตรใช่ไหมครับอิสอัคขึ้นไปบนภูเขาพระเจ้าบอกว่าให้เขานั้นถวายบุตรของเขาผมเชื่อว่าอับราฮัมคงคิดอยู่นานแต่ว่าด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อที่เขามีเขาเป็นบิดาแห่งความเชื่อเขาเดินทางไปกับอิสอัคและเมื่อที่เขาจะเงื้อมือที่จะฆ่าบุตรของตนพระผีว่าไงครับบอกว่าอย่าแต่ต้องเด็กนั้นหรือกระทําอะไรเขาเลยบัดนี้เรารู้ว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้กับเราอับราฮัมเงยหน้ามองดูข้างหลังท่านเห็นแกะตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่กับพุ่มไม้อับราฮัมจึงจับแกะนั้นมาถวายแด่พระเจ้าอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวายิเรแปลว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พี่น้องครับน่าสนใจก็คือว่าหลายครั้งเราต้องการการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าเราต้องการการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเราต้องการงานใหม่ต้องการเงินที่มากขึ้นเพื่อจะดูแลตัวเองและครอบครัวถ้าอับราฮัมอยู่ที่บ้านของเขาเขาจะไม่พบกับเยโฮวายิเรเขาจะไม่พบกับแกะตัวนั้น
ขาจะไม่เคยจะเรียกสถานที่นั้นว่าเยโฮวายีเรแต่ว่าอับราฮัมต้องก้าวออกไปออกจากบ้านขึ้นไปบนภูเขาใช้ความสามารถใช้กำลังเหน็ดเหนื่อยและความเชื่ออย่างมากในการก้าวออกไปและก็รับผลคือการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและแกะของพระองค์ที่เตรียมไว้และเขาได้รู้จักพระเจ้าในอีกมุมมองหนึ่งว่าเยโฮวายีเรพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพี่น้องครับเราทั้งหลายต้องก้าวออกไปเดินออกไปพระเจ้ามีสิ่งดีเตรียมไว้สำหรับท่านหลายครั้งเราบอกว่าพระวิญญาณอยู่กับเราจะปกป้องเราจะช่วยเราแล้วก็จริงๆมองภาพหนึ่งก็ไม่ค่อยดีนะครับดูเหมือนว่าเราก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวพระเจ้าจัดการให้หมดเลยแต่ว่าไม่ใช่พระเจ้าต้องการสู้รบไปพร้อมกับท่านเดินไปพร้อมกับท่านยืนเคียงข้างท่านเหมือนกับกิดิโอนบอกว่าจงออกไปเราจะอยู่กับเจ้าแน่เจ้าจะตีเขาเหมือนกับตีคนคนเดียวดาเนียลต้องเดินเข้าไปในถ้ำสิงถึงได้รู้จักการปกป้องของพระเจ้าชัดรักเมชักเอเบดเนโกต้องเดินเข้าไปในเตาไฟถึงได้รู้จากการปกป้องและการทรงสิทธิ์ของพระเจ้านะครับเช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นเราทั้งหลายจะก้าวไปเราจะเดินไปพร้อมกับพระเจ้าใช่ไหมครับเห็นไหมครับเราจะเดินไปประตูจะเปิดออกพี่น้องเราไม่งอมืองอเท้าเดี๋ยวหนทางมันจะมีพระเจ้ามีหนทางให้กับท่านพระเจ้าต้องการสู้รบไปพร้อมๆกับกำลังเล็กน้อยที่ท่านมีเหมือนกับกิดิโอนพระเจ้าต้องการสิทธิ์อยู่กับเขากับกำลังเล็กน้อยที่เขามอบให้กับพระเจ้าให้เรามอบกำลังเล็กน้อยสิปัญญาที่เรามีเล็กน้อยให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงโปรดขยายให้มีมากยิ่งขึ้นในข้อ4กิดิโอนเริ่มรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าพูดขนาดนี้แล้วนะพระเจ้าเรียกแล้วนะบอกตอนต้นแล้วนะว่าจะยังไงนะครับแถมบอกตอนปลายให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวสงครามจะจบแบบไหนบอกเสร็จเลยนะกิดิโอนบอกเดี๋ยวขออีกนิดนึงได้ไหมพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นที่โปรดปรานอย่าพึ่งพระพิโรธนะพระองค์เจ้าข้าขออีกนิดนึงนะความหมายสำคัญหน่อยนึงนะครับว่าไงครับถ้าบัดนี้ข้าพระองค์เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ขอพระองค์โปรดให้ข้าพระองค์เห็นหมายสำคัญว่าผู้ที่พูดอยู่กับข้าพระองค์คือพระองค์เองก็คือพระเจ้าเองขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์และนำของมาตั้งถวายต่อพระพักกิโดนต้องการมั่นใจว่าผู้ที่พูดอยู่กับเขานี้คือพระเจ้าเราต้องการไหมครับหลายครั้งเราก็ต้องการใช่ไหมฮะเราต้องการความมั่นใจในการสถิตอยู่ของพระเจ้าเราต้องการที่จะเดินไปพร้อมกับพระองค์พี่น้องครับองค์พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาและทรงเสด็จสู่สวรรค์และพระองค์ทรงมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับท่านและข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ปรารถนาจะอยู่ในเราถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้สิ้นพระชนม์ที่กางเขนไถ่บาปเราทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายได้มอบพระวิญญาณให้กับเราเป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะอยู่ในเราทุกๆคนแต่ว่าด้วยเหตุนี้สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนี้ได้ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราทั้งหลายคือพระองค์ทรงประทับอยู่ในเราอยู่ในท่านและร่วมไปกับท่านเดินไปกับท่านใช้ชื่อของท่านฟังเสียงของท่านเมื่อท่านร้องทูลหาพระเจ้าเหตุใดกิดิโอนจึงขอหมายสำคัญแบบนี้น่าสนใจไหมครับกิดิโอนบอกว่าเดี๋ยวก่อนพระองค์เจ้าข้าขอความมั่นใจเดี๋ยวพระองค์ทรงอยู่ตรงนี้นะ
และเดี๋ยวข้าพระองค์จะกลับมาจะไปเอาของมาถวายต่อหน้าพระองค์พระองค์ตอบไงครับพระองค์บอกว่าเราจะคอยอยู่จนเจ้าจะกลับมาอีกเราจะคอยอยู่จนเจ้ากลับมาอีกที่กิเดโอนเนี่ยขอหมายสำคัญแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทูตสวรรค์ไม่รับการนมัสการพระคัมภีร์ได้บอกไว้นะครับในพระธรรมวิวรณ์ข้อที่บทที่22ข้อที่10ข้อที่8ข้อที่9ยอห์นนั้นเห็นนิมิตมากมายแล้วเขาก็รู้สึกว่าแปลกประหลาดใจรู้สึกว่าชะงนแล้วก็เขากำลังทรุดตัวลงนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์และในข้อ9ในบทที่22ของพระธรรมวิวรณ์ได้บอกว่าท่านห้ามข้าพเจ้าคือทูตสวรรค์องค์นั้นห้ามข้าพเจ้าห้ามยอนบอกอย่าทำอย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพียงเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระวจนะและพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้ท่านจงนมัสการพระเจ้าเถิดกิดิโอนน่าจะมีความเข้าใจเช่นเดียวกันว่าทูตสวรรค์จะไม่รับการนมัสการเพราะว่าพระบิดาบอกว่าจงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเดี๋ยวขอโปร่งทรงอยู่ที่นี่ข้าพระองค์อยากนมัสการพระองค์อยากถวายเครื่องบูชาต่อพระองค์และพระองค์ตอบว่าเราจะคอยจนกว่าเจ้าจะกลับมาอีกพี่น้องครับพระเจ้าจะรอคอยท่านรอคอยท่านเมื่อท่านอธิษฐานเมื่อท่านรอคอยพระเจ้าและท่านเองนั้นอาจจะมีความสงสัยยังไม่มีความไม่มั่นใจพระเจ้าจะทรงโปรดเปิดเผยแผนการทีละขั้นทีละตอนให้กับเราแต่ว่าเราต้องเดินไปกับพระเจ้าก้าวไปกับพระเจ้าพระวิญญาณทรงอยู่ในท่านแล้วและพระเจ้าทรงรอคอยท่านอยู่และจะให้ความมั่นใจกับท่านหมายสำคัญหมายถึงความมั่นใจให้กับกิดิโอนพระเจ้าก็จะประทานความมั่นใจให้กับท่านในการจะเดินไปด้วยถ้าท่านยังไม่มั่นใจอธิษฐานต่อไปวิงวอนต่อไปหาถ้อยคำในการปรึกษาต่อไปปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาผู้ปกครองคริสตจักรปรึกษากรรมการคริสตจักรปรึกษาผู้ที่มีชีวิตในฝ่ายวิญญาณลองคุยกับเขาปรึกษาเขาดูจนกว่าเราจะเกิดความมั่นใจเป็นหมายสำคัญบางอย่างและเราสามารถจะเดินก้าวไปพระธรรมตอนนี้น่าสนใจเพราะว่าพระคัมภีร์พูดไว้บอกว่าถ้าใครพบกับพระเจ้าเขาต้องตายใช่ไหมครับแต่พี่น้องครับพระธรรมตอนนี้เป็นเพียงตอนหนึ่งเท่านั้นเองที่ปรากฏว่ามีคนในพระคัมภีร์ได้พบกับพระเจ้าเราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นนางฮากาถูกขับออกมาจากครอบครัวพระเจ้าทรงปรากฏกับเขาแล้วก็เธอก็บอกว่าข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่อีกจริงหรือสงสัยเพราะว่าตัวเองเห็นพระเจ้าถ้าพี่น้องไปอ่านเรื่องของโมเสสกับพุ่มไม้ไฟพระคัมภีร์บอกว่ามีทูตองค์หนึ่งเวลาพระคัมภีร์บอกทูตเนี่ยอาจจะไม่มีปีกก็ได้นะครับแต่เป็นผู้ส่งสารคำว่าทูตของพระเจ้าคือผู้ส่งสารของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสเห็นบุรุษผู้หนึ่งทูตองค์หนึ่งอยู่ในพุ่มไม้นั้นและพระคัมภีร์พูดต่อไปว่าพระเจ้าทรงตรัสออกมาจากพุ่มไม้แปลว่าโมเสสได้เห็นร่างของผู้หนึ่งที่เป็นพระเจ้าและพระเจ้าตรัสออกมาหาเขาเราเห็นภาพของยาโคบใช่ไหมครับปล้ำสู้กับพระเจ้าเราเห็นถึงโยชัวเห็นถึงกิดิโอนตอนนี้เราเห็นตอนไหนครับมีหลายตอนเลยนะชัดรักเมชัคเอเบเนโกอยู่ในเตาไฟแล้วก็พระพีบอกว่าสุดท้ายมี3คนแต่ในนั้นมี4คนพระพีบอกว่าชายอีกผู้หนึ่งหน้าเหมือนเทพบุตรนะครับคนเหล่านี้คือใครบุรุษเหล่านี้คือใครทูตเหล่านี้คือใครนักศึกษาพระพีหลายคนให้มุมมองว่าบุรุษผู้นี้คือพระบุตร
ซึ่งทรงสำแดงในพัมพีเดิมเพราะอะไรครับเพราะว่าสาวกสามารถมองเห็นพระเยซูคริสต์ได้โดยที่เขาไม่ตายใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้ามองพระเจ้าแล้วตายแต่ว่าถ้างั้นสาวกเนี่ยต้องตายหมดเลยนะฮะเพราะว่าเห็นพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าแล้วก็แปลว่าพระองค์สามารถสำแดงในร่างในกายซึ่งมนุษย์สามารถมองเห็นได้และก็พระบุตรก็ยังทรงทำงานร่วมกันกับพระบิดาและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพัมพีเดิมด้วยเป็นหลักฐานว่าพระองค์ไม่ได้เพียงแต่ทรงสร้างโลกนี้แล้วก็พระองค์ก็หายไปนะมาปรากฏอีกทีบรรทมอยู่ในรังหญ้าใช่ไหมฮะแปลว่าพระองค์มีพระราชกิจของพระองค์พระองค์ทรงปรากฏพระองค์ทรงตรัสแต่พระองค์ทรงตรัสกับกิดโอนเสร็จแล้วพระองค์ไม่ได้ไปด้วยนะแต่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำพระราชกิจต่อเนื่องไปด้วยเมื่อกิดโอนพบกับพระเจ้าแล้วเขาก็ออกไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเมื่อท่านพบกับพระเจ้าแล้วเราทั้งหลายจะก้าวออกไปเดินออกไปสู้รบทำกิจการงานทำพันธกิจของพระเจ้าด้วยการทรงสิทธิ์ของพระองค์พระเจ้าทรงอยู่กับท่านยืนยันว่าจะอยู่กับท่านพูดหลายครั้งนะพระองค์ทรงย้ำกับกิดโอนหลายครั้งเหลือเกินบอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะคอยจนเจ้าจะกลับมาอีกนะแปลว่าจะอยู่ด้วยยังไงก็จะอยู่ด้วยพระเจ้าตรัสอย่างไรนะครับกับกิดโอนพระองค์ปรารถนาจะให้ท่านทราบในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะอยู่กับท่านให้เรามีความมั่นใจพระเจ้าทรงปรากฏพระวิญญาณทรงร่วมไปกับกิดโอนในการสู้รบเหมือนกับสาวกพบพระเยซูแล้วก็เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาก็ออกไปทำราชกิจของพระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่หลายครั้งเราอาจจะถูกหลอกได้เป็นคำหลอกลวงเหมือนกับที่กิดโอนพูดขึ้นมาสั้นๆบอกว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งเราเสียพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งท่านครับพระเจ้าไม่ทอดทิ้งกิดโอนพระเจ้าไม่ทอดทิ้งชนชาติอิสราเอลพระเจ้าไม่ทอดทิ้งท่านอาเมนอย่าให้คำหลอกลวงนี้มาตกอยู่ในความคิดของเราว่าพระเจ้าทอดทิ้งเราเสียพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ในเราแล้วก็ทรงสถิตอยู่กับเราใช่ไหมครับแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลให้เราเอาเคล็ดลับของกิดโอนไปใช้คือการสนทนากับพระเจ้าแล้วก็วิงวอนพระเจ้าให้พระเจ้าอยู่ก่อนอยู่ด้วยตลอดเราเองนะครับต้องสนทนากับพระเจ้าเวลารู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลพระเจ้าอยู่ในท่านพระองค์จะอยู่ห่างไกลได้ยังไงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณของเรามันไม่คอนเน็กต์ครับพี่น้องเคยใช่ไหมฮะสายหลุดโทรศัพท์ไปแล้วสายมันหลุดนะฮะเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วสายหลุดนะฮะฟังเทศนาบางทีมันดิสคอนเน็กเต็ดนะฮะสายมันหลุดอยากจะบอกว่าเราเองต้องคอนเน็กต์อยู่ตลอดคอนเน็กต์เหมือนกับกิดโอนคอนเน็กต์คุยกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้าพระเจ้าจะเริ่มเปิดเผยแผนการของพระองค์พระองค์จะบอกตอนท้ายให้ด้วยซ้ำไปแล้วพระองค์จะยืนยันให้ความมั่นใจด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์แล้วก็ยืนยันด้วยถ้อยคำของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคำอธิษฐานมากๆ
แล้วบอกกับพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ต้องการพระองค์ I need you อย่าไปไหนพระองค์เจ้าข้าอยู่กับข้าพระองค์ connect อยู่ตลอดเวลาและพระเจ้าจะทรงยืนยันจะทรงบอกกับท่านจะให้แผนงานกับท่านจะให้ความสำเร็จกับท่านพระเจ้าอยู่ในเรานมัสการพระองค์เหมือนกิเดโอนนะครับนมัสการพระองค์ด้วยชีวิตนมัสการพระองค์ด้วยเวลาที่ท่านมีนะนมัสการพระองค์ด้วยทรัพย์สินเงินทองและเราสามารถจะคอนเน็กกับพระเจ้าไม่ว่าเราจะไปที่ใดใช่ไหมครับวันนี้ผมเขียนสุจิบัติอยากให้พี่น้องอ่านด้วยนะครับพระวิญญาณทรงอยู่กับเราแล้วก็อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านอีกปกติเนี่ยคนในพระคัมภีร์จะไม่อวดอ้างนะครับแต่เปาโลเขียนอย่างตรงไปตรงมาเขียนอย่างมีความมั่นใจบอกว่าข้าพเจ้าพูดมากกว่าท่านอีกแปลว่าอะไรครับเปาโลก็น่าจะพูดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาเดินทางเป็นหมื่นกิโลเลยนะฮะเดินทางบกเดินทางทางน้ำเดินทางเพื่อไปประกาศแล้วผมเชื่อว่าเปาโลอธิษฐานกับพระเจ้าตลอดและใช้ภาษาแปลกๆตลอดเวลาจนกระทั่งท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านซะอีกอยู่ในหนึ่งโครินธ์บทที่4ข้อที่18ฉะนั้นแปลว่าเปาโลคอนเน็กติดกับพระเจ้าตลอดอยู่กับพระเจ้าตลอดใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในเขาและพระเจ้าทรงอยู่ในท่านพระเจ้าไม่ทอดทิ้งท่านทรงสถิตอยู่กับท่านวันเพนเทคอสเป็นวันเริ่มต้นนะครับนิมิตใหม่ที่พระเจ้าไม่เพียงแต่อยู่เคียงข้างประชากรของพระองค์อยู่เหนือประชากรของพระองค์แต่พระองค์ทรงอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในเราฉะนั้นนะครับพระเจ้าปรารถนาจะเชื่อมต่อกับเราอยู่เสมอให้เรานั้นได้มีความมั่นใจและอธิษฐานกับพระเจ้าวิงวอนกับพระเจ้าใช้ภาษาแปลกๆใครยังไม่มีใครยังไม่ได้รับพระบิดาบอกว่าให้เรานั้นได้แสวงหาพี่น้องครับอยากจบลงตรงนี้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเข้าไปหากิเดโอนผู้ที่เล็กน้อยผู้ที่ขาดกำลังผู้ที่ตระกูลเขารู้สึกว่าเขาต่ำต้อยแล้วก็เขากลัวแต่พระเจ้าเรียกเขาว่ากล้าหาญพระเจ้าจะใช้ด้วยกำลังของเขาในการสู้รบพระเจ้าจะทรงโปรดใช้ท่านอยู่กับท่านท่านเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านและพระองค์จะมีแผนการนิรันดร์ให้กับท่านเดินไปกับพระเจ้าก้าวออกมาอย่าอยู่แต่ในบ้านถ้าจะหางานนะครับอย่ารองานมาชนออกไปหางานด้วยกำลังเล็กน้อยพระเจ้าจะเปิดเผยและแสดงและความสำเร็จถวายเกียรติแด่พระเจ้าสุดท้ายเขาทั้งหลายก็รู้อยู่ดีว่าไม่ใช่เพราะกิเดโอนและให้ท่านเช่นเดียวกันว่าวันหนึ่งให้เรารู้ว่าไม่ใช่กำลังของเราแต่เป็นพระเจ้าแล้วก็ถวายพระเกียรติพระสิริแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 นของทุกวันอาทิตย์ค่ะ